สถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งนะสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งนะเสร็จอะไรปะเปลี่ยนชุดอีกแล้วคลิปนี้มีกี่ตัวเนี่ยฮะเรากำลังจะหวานนั่งง่วงๆทะเลคอนเทนต์อะไรมันเนี่ยคือเมื่อวันก่อนไปเกณฑ์พิซซ่าที่หาดไซรีนั่งแบบริมๆอย่างเงี้ยแล้วนั่งกินข้าวจนเสร็จแล้วอ่ะก็ยังเห็นเขานั่งอยู่อ่ะน่าจะเกือบชั่วโมงได้ที่เขานั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรพักผ่อนนะพักผ่อนเห็นแล้วแบบนึกขึ้นมาได้เลยนั่งโง่ๆริมทะเลเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแหละครับบ้างทำงานหนักเนาะต้องลองปล่อยใจดูบ้างอ่ะคอนเทนต์ไลน์ก็ไม่รู้อ่ะลงไปตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยจะได้ไม่ติดเรือเป็นหาดที่สงบมากมานั่งแต่เมื่อไหร่ตอนนี้ที่นั่งอยู่ค่ะนะรู้สึกแบบปล่อยไปตามธรรมชาติสบายสบายนะน้ำก็แบบอุ่นๆไม่ได้เย็นเข้าใจเลยคนที่บอกว่าอยากมานั่งดูริมทะเลให้คือแบบอารมณ์เป็นยังไงมาไงนี่ใครย่างมาว่าเฉยเลยยังไปไหนโอ้ยสบายออกชิวนี่ฟ้าเริ่มมืดแล้วนะเห็นพระจันทร์แล้วนะพระจันทร์มาแล้วสงสัยนั่งได้ไม่ถึงชั่วโมงแน่เลยลอยขึ้นหรือลอยลงทะเลโอ๊ยโอ้หลุดขึ้นมาโอ้จะดิไปนอนอยู่ตรงนู้นแล้วมองจากที่พักเราอะถ้าอ้อมไปอีกนิดนึงอะมันจะเป็นหินตาโต๊ะกับหินยายอะไรสักอย่างหนึ่งจำชื่อไม่ได้เวลาเราอะจะไปที่ดำน้ำอะไรอย่างนี้ใช่ปะแล้วก็ต้องอ้อมไปฝั่งนี้แล้วก็จะผ่านหินตะโต๊ะเด่นเป็นสง่าเขาบอกว่ามันเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนึงนะเฮ้ยเห็นอะไรปะเฮ้ยเห็นอะไรปะเหมือนอะไรแบบกระโดดขึ้นน้ำมาเพื่อนยังจ้าโหดคนดูตอนนี้เห็นแบบหลอนมากอ่ะเนี่ยเหมือนนั่งหันหลังพวกผีพายอ่ะดูดิแสงพระอาทิตย์ตกใช่ป่ะมันก็โอเคอยู่ตอนนี้ค่ะแม่งหายไปแล้วอ่ะไปหมดแล้วมันเริ่มน่ากลัวแล้วมันเริ่มไม่โอเคแล้วใช่ขึ้นเถอะ1ชั่วโมงแล้วเนี่ยสรุปหน่อยว่าเจออะไรบ้างใน1ชั่วโมงก็เจอเท่าที่ตาเห็นนั่นแหละแค่นี้เลยจะได้อะไรบ้างหาดมันเป็นหาดเที่ยวอ่ะไม่ใช่หาดที่คนสัญจรไปมามันจะเป็นเหมือนแบบที่พักส่วนตัวค่ะส่วนตัวอะไรกินอะไรเพลินเพลินได้อยู่กับตัวเองเวลาพักปล่อยชิวตกปลดจากความวุ่นวายใช่แต่อย่าไปนั่งแบบหาดพัทยาหรือหาดอะไรอย่างนี้นะ
ที่คนมันวิ่งพลุกพล่านน่ะไม่ต้องนั่งเลยนั้นน่ะหาเรื่องหาที่สงบสงบแบบเนี้ยเออจะได้ปล่อยใจโอเคครับก็วันนี้ไปก่อนละบ๊ายบายบ๊ายบายไม่ได้